สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อ15นะคะกำหนดแบบรูปของจำนวนดังนี้1 1 2 1 2 3 1 2 3 4เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจากแบบรูปข้างต้นถ้าเขียนต่อไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่19จะตรงกับจำนวนในข้อใดถ้าเราสังเกตที่แบบรูปเราจะเห็นว่าแบบรูปนี้จะแบ่งออกเป็นชุดนะคะก็จะเห็นว่าในพจน์ที่1เนี่ยก็จะมีจำนวนเดียวก็คือ1นะคะชุดที่2ก็จะมี1 2ก็คือเพิ่มจากชุดก่อนหน้ามา1นะคะ1จำนวนชุดที่3ก็คือถัดมาก็จะเป็น1 2 3ก็เพิ่มจากชุดก่อนหน้ามาอีก1จำนวนก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะโจทย์ถามถึงพจน์19นะคะพจน์ที่19ว่าเป็นจำนวนใดนั้นเราก็จะมาต่อแบบรูปนี้เนื่องจากแบบรูปนี้เนี่ยพจน์สุดท้ายที่กำหนดให้ตอนนี้ก็คือเป็นพจน์ที่10เราก็จะต่อแบบรูปไปอีก9พจน์นะคะนั้นชุดถัดไปก็จะเป็น1 2 3 4แล้วก็5คือเพิ่มจากชุดก่อนหน้ามาอีก1นะคะและชุดถัดไปก็จะเป็น1 2 3 4 5 6นะคะเนื่องจากพจน์สุดท้ายนี้คือพจน์ที่10แล้วนะคะเราก็นับถัดไปอีก9พจน์นะคะก็เป็นพจน์ที่11 12 13 14 15 16 17 18และ19นะคะดังนั้นพจน์ที่19นะคะพจน์ที่19ก็คือเลข4นั่นเองนะคะตรงกับเลข4ก็ตรงกับข้อ4ค่ะ